อาร์มี่ยูไนเต็ดโอ้สดเสมอมา2นัดติดนะครับส่วนอาร์มี่ไม่ชนะมา4นัดติดแล้วเริ่มมาเป็นอัศวินลุยก่อนบอลลิงตันของอดิศักดิ์อดิศักดิ์การูเปิดโค้งมาแล้ววิลลิงตันไม่เข้าใจกันกับสลาวุฒิกองลาบเลยถูกขึ้นนำเลยครับแค่นาที39เป็นสลาวุฒิที่ปัดบอลเข้าประตูเองจากการที่เขาตกใจเสียนาทีที่วิลลิงตันฉกเข้ามานะครับอดิศักดิ์การูเป็นคนเปิด 1-0 ที่โอสดขึ้นนำอย่างตรงเนี้ยดีครับเสียสมาธิแล้วว่าเจ้าตัวมันจะใช้มือกวาดราวกับโดนบอลคือมันก็กักกันแหละแล้วก็ที่สำคัญคือการยื่นขาของมาของวิลลิงตันเนี่ยมันทำให้สมาธิของสลาวุฒิกองราบเนี่ยเป๊ะไปตรงนี้เป็นประตูสุดสวยของประจำวันอาทิตย์นี้เลยครับของอิสกานูสวยจริงๆในกลมหน้าซัดแบบคมกริบทีเดียวครับ 2-0 นาที41ที่โอสดทิ้งห่างออกไปก็ถือว่าเป็นทีเด็ดนะฮะสำหรับอิสกานูยิงลูกลักษณะแบบนี้บ่อยนะครับโอ้โหนี่ซัดไกลๆนี่สวยเหลือเกินนะครับดูจังหวะคือนักเตะนักเตะของอาร์มี่เองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าอดิศักดิ์จะมามุกนี้ฮะตัดมาก่อนหน้านี้เป็นประตูที่3-0ยิงไปแล้วนะครับของโคเมนันแล้วดูธนานันตวัดไปให้โคเมนันทางเสา2เป็น4-0นาที64นาที53ครับที่ทางโอสดทิ้งห่างเป็น3-0ไปก่อนหน้าที่เราจะมีภาพมานะครับพอภาพมาได้เป็น4-0แล้วโดยโคเมนันมีลุ้นแฮตทริกลูกเตะมุมของอาร์มี่ไม่ได้ขาดโดนสวนโดยชนะนันมาอีกแล้วครับมีโคเมนันทำทางให้ไม่ล้ำหน้าธงไม่ขึ้นธงไม่ขึ้นอย่างนี้ก็มีโอกาสลุ้นแฮตทริกของแอนโทนีโคเมนันเป่าประตูโล่งแล้วไม่พลาดแล้วครับ5ประตูต่อ0เป็นแฮตทริกของแอนโทนีโคเมนันไป5ประตูต่อ0พวกเขาเคยชนะสงขลา7-0ในสนามแห่งนี้นะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับโอสถเจอกับอาร์มี่ลุ้นเดียวมาดึงจังหวะเดียวก็หลุดสลาวุฒิง่ายๆครับโคเมนันแฮตทริกในเกมนี้จากลูกเตะมุมของอาร์มี่แล้วจบไม่ลงนะครับโดนย้อนมาก็เสียประตูที่3ที่4ที่5ต่อเนื่องใช่คือจริงๆเกมนี้เป็นเกมที่ดูเหมือนจะขาดนะครับเดี๋ยวดูมีอะไรเกิดขึ้นเป็น 1-5 แล้วจากลาเฟบอตติยิงให้กับอาร์มี่ไล่มานาที72ถูก 5-0 นาที67หลังจากนั้น5นาทีไล่มา 1-5 ครับดูบอเตะดึงว่าหลอกแล้วยิงลอดตัวของชัดชัยบุญพรมเข้าไปหรือว่ามีทักษะที่ยอดเยี่ยมนะครับบอเตะ 1-5 ไล่มาแล้วมาดูจังหวะของมงคลเปิดมาแล้วมาจังหวะคลุกคลิกไปมาซ้ำได้โดยตุลันเยอร์ควินลงตัวสำรองในครึ่งหลังแทนเวลลิงตันนะครับนาที74เป็น 2-5 ขยับมาตามมาห่างช่องว่างก็ลดลงมาจาก5เหลือแค่3ประตูเท่านั้นจังหวะบอลของวันใหม่สกัดไม่ดีแล้วชัดชัยก็เสียจังหวะไปด้วยมาลูกเตะมุมแล้วบอลเลยทางเสา2อนุวัฒน์น้อยชื่นพันซัดสนเข้ามาเป็น3ประตูต่อ5นาที89แต่เวลาเหลือน้อยแล้วครับทางอาร์มี่ว่าคือได้ประตูตีไข่แตกช้าเกินไปหรือว่าเสียเยอะเกินไปด้วยนะครับผมว่าอย่างหลังมากกว่า คือประตูที่4ที่5ที่3 4 5มาเร็วเหลือเกินครับทำให้อาร์มี่เองก็พอจับจังหวะได้กลับจะคืนสู่เกมก็เวลาน้อยไปแล้วนาทีสุดท้ายได้ไล่มา 3-5เดินโตแล้วก็จบเกมไปนะว่าโอสดทำได้อาชนะอาร์มี่ไปได้5ประตูต่อ3แบบสุดมันยิงไป8ประตูในเกมนี้ครับทำให้อาร์มี่ไม่ชนะ5นัดติดต่อกัน